สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการEnterprise Review นะครับ by QuickServe โดยพบกับผมครั้งหนึ่งนะครับผมพัชโชคอนันต์พรครับ Product Manager ของบริษัท QuickServe นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันในส่วนของ Product เครื่องเซิร์ฟเวอร์จากทาง HP นะครับเป็นแล็กนะฮะเป็นแล็กเซิร์ฟเวอร์ขนาด 1U นะครับเรามาดูกันว่าทั้งภายนอกและภายในนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับมีอะไรให้เราได้ใช้งานบ้างมีฟังก์ชันอะไรให้เราได้ลองเล่นกันบ้างนะครับครับสำหรับด้านหน้านะครับของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะครับประกอบด้วยช่องใส่นะครับฮาร์ดดิสทั้งหมด4ลูกนะครับฮาร์ดดิส4ลูกตรงนี้เป็นแบบ hot swap นะครับ hot swap คืออะไรนะครับถ้าท่านมีฮาร์ดดิสนะฮะสามารถที่จะดึงนะครับฮาร์ดดิสออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องหันน็อตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนิดนึงนะฮะทั้ง4ลูกนะฮะเป็น hot swap ทั้งหมดนะครับมาดูด้านขวามือนิดนึงนะฮะตรงแผนลด้านหน้าตรงนี้นะครับก็เป็นปุ่ม power นะครับมีไฟล์แสดงสเตตัสการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับของการ์ดแลนด์นะฮะสังเกตนะฮะว่าจะมีอีกปุ่มนึงนะครับที่เขียนว่า UID นะครับทุกท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะ UID คืออะไรนะครับจริงๆ UID แล้วไม่มีฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเขาสามารถโชว์ได้ว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเนี้ยนะครับเป็นเครื่องไหนนะฮะเวลาเรากด UID เข้าไปนะครับมันจะมีไฟสีฟ้าแสดงขึ้นมานะครับรวมไปถึงไฟสีฟ้าที่แสดงขึ้นมาตรงนี้นะครับจะโชว์ที่ด้านหลังด้วยนะครับข้อดีนะครับข้อดีของไฟ UID ตัวนี้ก็คือเวลาเราติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ตู้แล็กนะครับเรามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องนะฮะเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องเวลาเราไปต่อสายด้านหลังเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องที่เราต่อสายอยู่เนี่ยเราต่อสายได้ถูกต้องแล้วนะครับตัว UID ตรงนี้เองนะครับที่จะเป็นไฟล์ที่บอกสถานะด้านหลังนะครับอันนี้ค่อนข้างช่วยได้มากพอสมควรเลยสำหรับงานที่เป็น data center นะครับโอเคฮะด้านหน้านะครับก็ยังมีช่อง USB นะครับอีก2ช่องนะครับให้ได้ใช้งานนะครับตรงกลางเครื่องนะครับมี optical die นะครับเป็นแบบ DVD นะครับเป็นแบบ RW ด้วยนะฮะสามารถที่จะไลฟ์แพดนะครับแบ็กอัพข้อมูลได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือ HP เองได้ออกแบบไว้น่าสนใจมากนะฮะช่องเก็บ serial number ครับนะครับบางท่านอาจจะสไลด์เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเข้าออกตู้เซิร์ฟเวอร์จน serial number ที่ติดอยู่ด้านบนเครื่องเนี่ยถลอกนะครับอ่านไม่ออกเวลาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาต้องเคลมเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะแท็กข้อมูลได้ถูกต้องนะครับคราวนี้ถ้า serial number นะฮะถูกเก็บไว้ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะไม่โดนขูดนะฮะแล้วก็ไม่หายแน่นอนนะครับค่อนข้างช่วยได้มากเลยทีเดียวในการที่เราจะเอานำ serial number เนี่ยไปใช้งานนะครับโอเคฮะในส่วนด้านหน้าก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับคราวนี้นะครับด้านหลังของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ HP DL120 ตัวนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบนะครับสาย AC power supply ทั่วไปนะครับมีพอร์ตนะฮะที่เป็น serial portนะครับ IS232 แล้วก็พอร์ต VGA ให้ได้ใช้งานนะครับมีพอร์ตแลนนะครับสังเกตดูนะฮะพอร์ตแลนที่เป็นกิกะบิตนะครับมีให้ใช้2พอร์ตนะครับเห็นไหมฮะปุ่ม UID จริงๆอันนี้คือเชื่อมโยงกับไฟด้านหน้าเมื่อสักครู่ที่ผมได้พูดไปนะครับมีพอร์ตนะฮะตัว USB ให้ใช้ทั้งหมด4พอร์ตนะครับครับสำหรับนะฮะเครื่อง DL120 ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ extension card นะครับได้2ใบนะครับสังเกตดูขนาดนะฮะฝั่งนี้เราจะเป็นการ์ดที่เป็นแบบตัว half high นะครับคือเป็นขนาดที่เล็กกว่าปกตินิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็ต้องเป็นการ์ดที่เป็นแบบ full high นะครับก็คือเป็นการ์ดที่เป็นไซส์ขนาดปกติที่เราใช้งานทั่วไปนะครับข้อดีเลยของเมนบอร์ดของตัว DL120 ตัวนี้ก็คือว่าตัวฝั่งที่เป็นตัว full high นะครับตัวบัสนะฮะตัวความเร็วในการเชื่อมต่อกับตัวการ์ดเนี่ยสามารถวิ่งที่ 16x ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางลูกค้าเองหรือว่าผู้ที่สนใจใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปใส่พวกการ์ดจอนะครับหรือว่าการ์ดคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการสปีดสูงๆในการเชื่อมต่อกับตัวระหว่างการ์ดกับตัวเมนบอร์ดได้นะครับในส่วนของตัวที่เป็น half high นะครับความเร็วนะครับจะวิ่งเพียงแค่ 4x เท่านั้นนะครับก็อาจจะเป็นพวกการ์ดแลนนะครับหรือว่าการ์ดเลดก็ได้ก็สามารถใส่ที่สล็อตที่เป็น half high ได้นะครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ HP Poliant ตัวนี้ก็คือว่าไขควงนะครับเขาจะมีไขควงติดมาให้นะฮะเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะครับนะฮะไขควงตัวนี้นะครับไขควงตัวนี้นะฮะจะเป็นไขควงที่เป็นแบบจะเรียกว่าเหมือนเป็นแบบดาวนะครับแต่ว่ามีทั้งหมด6แฉกนะครับน็อตทุกตัวบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะฮะไม่สามารถที่จะใช้ไขควงที่เป็นไขควงแฉกนะครับหรือว่าไขควงที่เป็นปากแบนไขได้นะต้องใช้ไขควงเฉพาะของทาง HP เท่านั้นนะครับก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกันที่ทาง HP เขาดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังดีที่เขาแถมตัวไขควงนี้มาให้นะครับครับเดี๋ยวเราจะใช้ไขควงนะฮะที่ทาง HP เขาให้มานะครับมาเปิดเครื่องดูด้านในกันนะครับส
สำหรับนะครับภายในของ Polyandl 120ตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับพัดลมระบายอากาศนะฮะพัดลมระบายอากาศอันนี้มีทั้งหมด4ชุดเลยนะครับชุดตรงกลางตรงนี้นะฮะจะมี Air Duct นะครับ Air Duct เป็นพลาสติกนะฮะตัวนี้เป็นตัวนำลมนะครับก็คือว่าเขาจะพาลมนะฮะสังเกตดูให้ดีนะครับเขาจะพาลมนะฮะให้วิ่งผ่านเข้าไปที่ตัวของCPU แล้วก็เมมโมรีนะครับส่วนตัวพัดลมอีกชุดนึงตรงนี้นะฮะเป็นชุดระบายอากาศให้กับชุดระบายความร้อนนะครับให้กับการ์ดที่เราใส่เพิ่มนะครับโอเคนะฮะเรามาดูในส่วนของตัวโปรเซสเซอร์แล้วก็เมมโมรีกันเลยดีกว่านะครับครับฮีทซิงค์ตรงนี้นะครับเป็นฮีทซิงค์อลูมิเนียมนะครับใต้ฮีทซิงค์นะครับมี CPU Xeon นะครับ Intel Xeon E3 นะครับสำหรับเครื่องรุ่นที่ทางQuickServe นำเข้ามาเนี่ย QuickServe เราทำ Exclusive Model นะครับก็คือว่าโมเดลเนี้ยไม่มีขายที่ไหนเลยนะครับมีขายที่ QuickServe ที่เดียวนะครับ CPU นะฮะจะเป็นตัว E3 นะครับ1230นะครับความเร็ว Clock Speed ที่อยู่ที่ 3.2 GHz นะครับมี Cache L3 อยู่ที่8 MB นะครับCPU ตัวนี้นะฮะมี Hyper Threading ด้วยนะครับก็คือว่าตัวเขาเนี่ยเป็น CPU ที่เป็นแบบ Quad Core 4 Core นะครับแต่ว่าเมื่อมีเทคโนโลยีของ Hyper Threading แล้วเนี่ยเขาสามารถประมวลผลได้ถึง8 thread พร้อมๆกันนะครับด้านข้างของตัว CPU นะฮะเป็นสล็อตใส่เมมโมรีนะครับซึ่งแม็กซิมัมเนี่ยก็คือสามารถใส่เมมโมรีได้4สล็อตนะครับความจุนะฮะเมมโมรีสูงสุดนะครับสำหรับ DL120 ตัวนี้จะอยู่ที่16กิกนะฮะนั่นหมายถึงว่านะฮะจำนวนเมมโมรีแต่ละสล็อตเนี่ยได้แค่4กิกนะครับไม่สามารถใส่เมมโมรีที่เป็น8กิกหรือว่า16กิกที่ใหญ่กว่า4กิกขึ้นไปได้นะครับนะฮะเมมโมรีตัวนี้นะครับเป็นแบบ ECC นะครับสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นแบบ UDIMM นะครับครับswitching power supply ตัวนี้นะครับเป็น power supply ขนาด400วัตต์นะครับก็ power นะครับก็เพียงพอต่อการจ่ายไฟนะครับให้กับเครื่องอุปกรณ์แล้วก็พวกการ์ดต่างๆนะครับได้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านิดนึงนะครับสำหรับฮาร์ดดิสก์ทั้ง4ลูกด้านหน้านี้นะครับเขาเชื่อมต่อนะครับผ่านสายเขาเรียกว่าสาย mini SAT นะครับมาเสียบเข้าที่เมนบอร์ดนะฮะคอนเนคเตอร์ตัวนี้เป็นคอนเนคเตอร์ mini SAT นะครับโดยที่มีคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์บนเมนบอร์ดของDL120 ตัวนี้นะครับสามารถรองรับการทำเรท0/10นะครับซึ่งเป็นเรทแบบซอฟต์แวร์มาให้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการที่จะทำเรทที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นเรท5หรือเรท6นะครับสามารถซื้อ extension card นะฮะซื้อการ์ดสมาร์ทอะเรย์มาใส่เพิ่มได้นะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ย0/10สามารถทำได้เลยนะครับโอเคนะฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนสุดท้ายนะครับภายในนะฮะสังเกตนะครับว่าตัวแชสซีตัวนี้ครับเขาจะมีตัวไลเซอร์มาให้แล้วนะครับไลเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่แปลงการ์ดนะฮะให้เป็นแนวนอนนะครับไลเซอร์เนี่ยจะมีทั้ง2ฝั่งนะครับเรามาดูที่ฝั่งที่เป็นตัวฮาร์ฟไฮนะครับเราสามารถใส่การ์ดได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสล็อตนี้จะวิ่งเพียงแค่ X4 เท่านั้นนะครับในส่วนของตัวอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้สล็อตเป็นขนาดฟูลไฮนะครับจริงๆแล้วอาจจะมองภาพลำบากนิดนึงเพราะว่าตัวสล็อตเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะฮะสล็อตนี้จะวิ่ง X16 นะครับสามารถใส่การ์ดจอนะครับการ์ดแลนการ์ดเลทนะฮะได้ทุกตัวเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมนะครับสำหรับภายในของ DL120 ตัวนี้ครับครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลที่ผมได้นำเสนอไปนะครับคราวนี้นะฮะผมขออนุญาตนะครับประเมินนะครับให้คะแนนครับสำหรับตัว DL120G7 ตัวนี้นะครับในส่วนของประสิทธิภาพแล้วนะครับผมขอให้อยู่ที่60คะแนนนะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องที่ใส่ได้แค่ CPU เดียวไม่สามารถอัปเกรด CPU ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีข้อจำกัดนะครับในการใช้เมมโมรีเนื่องจากว่าสล็อตเมมโมรีเนี่ยมีมาให้เพียงแค่4สล็อตเท่านั้นนะครับแล้วก็เมมโมรีสูงสุดนะครับก็รองรับได้แค่16กิกนะครับรวมไปถึงนะครับฮาร์ดดิสก์เองนะครับคือโดย default นะฮะฮาร์ดดิสก์เองเนี่ยเราสามารถใช้ดิสก์ที่เป็นแบบ SATA เท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการใช้ดิสก์ที่เป็น SAT นะครับเราต้องใส่การ์ดเพิ่มฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยผมขอให้ไว้ที่60คะแนนนะครับในส่วนต่อมาก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยผมประเมินว่าผมให้สักประมาณ 65 คะแนนดีกว่านะครับเพราะว่า power supply นะครับก็ยังเป็น stand alone นะฮะไม่มี redundantนะครับถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเกิด unplanned downtime ขึ้นมาได้นะครับสำหรับคะแนนนะครับความคุ้มค่าคุ้มราคาของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับ
เนื่องจากนะฮะเครื่องซูเปอร์ตัวนี้ราคาขายในท้องตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 นะครับ 30,000 นิดนะครับซึ่งราคาขายจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรบกวนนะครับท่านผู้สนใจเนี่ยติดต่อฝ่ายขายโดยตรงนะครับ30,000 นิดๆนะครับกับ CPU นะครับ E31230 นะครับเมมโมรี 4GB นะครับฮาร์ดดิสก์ SATA ขนาด 500GB นะครับผมมองว่าผมให้คะแนนความคุ้มค่านะครับต่อประสิทธิภาพเนี่ยอยู่สักประมาณ80คะแนนนะครับ80คะแนนเพราะเนี่ยก็ค่อนข้างนะฮะเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงนะครับน่าจะคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของทุกท่านได้นะครับเครื่องนี้นะฮะจริงๆแล้วเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวเล็กที่สุดที่เป็นแบบแล็กของทาง HP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น SME หรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องแรกนะครับสำหรับบริษัทของท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลที่ทุกท่านได้รับในครั้งนี้นะครับหากท่านมีคำถามหรือว่าข้อสนใจในส่วนไหนนะครับสามารถติดต่อที่ฝ่ายขายของทางบริษัทได้นะครับที่เบอร์นะครับ02นะฮะ496-1098-9นะครับแล้วก็ต่อไปที่เบอร์108นะครับถึงเบอร์113นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพงษ์พัฒน์ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเทปต่อไปนะครับสวัสดีครับ